สวัสดีครับถึงเวลาของรายการดิจิตอลวิดีโอทำเองก็ได้ง่ายจังรายการนี้ส่งเสริมให้ทุกคนมีความสามารถในทางความคิดสร้างสรรค์นะครับด้วยระบบงานสร้างภาพดิจิตอลวิดีโอนะครับสร้างสรรค์รายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและผมหนุ่ยพงษ์สุรันพฤกษ์พร้อมกับพี่ล้ำจิโก้ไอทีครับรับหน้าที่กันที่นี่เลยทีเดียวนะครับมาถึงตอนที่19แล้วโอ้โหตอน19นี้ก็แน่นอนต่อเนื่องจากตอนก่อนที่พูดถึงโปรแกรมตัดต่อนะครับพี่ล้ำยกตัวอย่างจากโปรแกรม Edeus ซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างดีทีเดียวโดยบริษัท Gasvelli นะครับ Gasvelli ขออภัยไอ้บริษัทนี้ก็ไปซื้อกิจการเข้ามาอีกทีนึงซื้อจาก Canopus มาอีกทีนึงแล้วก็ได้ซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างดีราคาสูงเหมือนกันแต่ก็ถือว่าตัดต่อแล้วก็มีข้อดีอย่างเช่นไม่ต้องเรนเดอร์นี่คราวที่แล้วโชว์ไปเห็นไหม3เลเยอร์ย่อวิดีโอเล็กใหญ่แล้วมีแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังถูกต้องเลยไม่ต้องเรนเดอร์เลยสุดยอดมากๆตอนก่อนนี่เราพูดถึงเอฟเฟคนะฮะคือการเปลี่ยนฟิลของภาพให้ภาพจากภาพสดใหม่กลายเป็นภาพดูเก่าๆเหมือนฟิล์มโบราณบ้างหรือว่าเป็นภาพขาวดำบ้างอะไรบ้างเป็นโมเสกเป็นอะไรต่างๆนะครับใช่ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปรับระดับเสียงไม่ดีกว่าเพราะเสียงมีส่วนสำคัญต่อวิดีโอมากครับยังไงรู้ไหมพี่หลามฮะอะไรอ่ะฮะนี่คือเสียงที่มาจากดอบบี้ด้านซ้ายโอ้โหเสียงดอบบี้ด้านขวาโอ้โหนี่คือเสียงที่มาจากการตบหน้าพระเอกทุกบาทคุ้มค่าด้วยทานนินเสียงมีส่วนสำคัญมากต่องานวิดีโอเอาแน่นอนฮะคุณตัดภาพแล้วคุณก็ต้องตัดเสียงด้วยถ้าเกิดว่าภาพไม่ตัดเสียงภาพที่คุณดูรายการนี้จะเป็นแบบนี้ครับมันจะไปสนุกได้ยังไงล่ะครับนะฮะเหมือนดูวิดีโอไม่มีลำโพงสักอย่างนึงนะฮะฉะนั้นเราต้องมีการเพิ่มน้ำหนักเสียงเบาค่อยอะไรต่างๆจากโปรแกรมตัดต่อคือการปรับระดับเสียงเนี่ยมันแก้ไขปัญหาหลายจุดคุณถ่ายวิดีโอมาจากต่างที่ต่างถิ่นต่างเวลาต่างสถานการณ์ลักษณะคนพูดแต่ละคนน้ำหนักเสียงไม่เท่ากันมีรูมโทนที่ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันจริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราสิ่งเหล่านี้มันต้องรับการปรับแต่งหรือที่เรียกว่าโดยรวมเนี่ยเขาเรียกว่ามิกซ์เสียงบนซอฟต์แวร์ตัดต่อเนี่ยมันมีมิกเซอร์เป็นแบบมิกเซอร์ใหญ่ๆเหมือนแบบให้คุณปรับนู่นแบบนี้เยอะๆแต่วันนี้ผมจะไม่ได้สอนคุณแบบนั้นเพราะว่าอันนั้นมันเป็นสอนแบบวิชาการเราฟังเราไม่เข้าใจหรอกแล้วเราก็ไม่สามารถปรับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันได้ให้มันดีเท่ากันได้เพราะว่าถ้าจะเรียนรู้แบบนั้นเนี่ยไม่ใช่การเรียนการสอนแบบผ่านหน้าจอฮะต้องไปเรียนกับอาจารย์จริงๆอยู่ในห้องอัดเสียงเลยอันเนี้ยคุณจะเข้าใจได้และใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ถ้าอยู่บนซอฟต์แวร์ตัดต่อคุณจะต้องฝึกปรับระดับเสียงได้ด้วยหูคุณเองแล้วก็ตาดูระดับ VU ของเสียงพูดเหมือนง่ายนะทุกคนก็มีหูทุกคนก็มีตาใช่แต่เรื่องแบบนี้นะครับมันเป็นการฝึกความขั้นเทพเหมือนกันนะใช่แล้วคนที่มีหูที่ละเอียดกว่าคนอื่นคนที่มีตาที่ละเอียดกว่าคนอื่นเมื่อคนทำกราฟิกดีไซน์เนี่ยผมชอบคำพูดคนนึงเป็นอาจารย์สอนกราฟิกนะบอกว่าครูสอนให้เธอมีตาที่มองได้เห็นลึกกว่าคนอื่นมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นถามว่าเห็นได้ดีครับคนอื่นเห็นภาพเดียวกันทำไมคนเป็นกราฟิกดีไซน์ถึงมองได้ขาดกว่าอ๋อเขาเรียกว่ามองลงไปลึกๆละเอียดไงเหมือนหูเหมือนกันอ่ะใช่ใช่อยู่ในห้องเนี้ยเนี่ยลองเงียบดูบางคนบอกไม่มีเสียงอะไรเลยบางคนบอกมีมันมีเสียงจิ๊กๆๆๆๆของเสียงแอร์เสียงเครื่องเสียงอะไรอยู่เสียงลมหึ่งๆคือมีความพิเศษอ่ะคือฟังละเอียดใช่ใช่การตัดต่อเสียงก็เช่นเดียวกันใช่แล้วต้องได้ยินแม้กระทั่งเสียงที่มันเป็นเสียงผดขึ้นมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยละเอียดมากมากเลยนะฮะอันดับแรกคุณต้องแยกแยะให้ออกว่าเสียงที่ดังไม่เท่ากันมันเป็นอย่างไรใช่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดเวลาตัดวิดีโอมานะฮะเวลาคุณเปิดวิดีโอเนี่ยวิดีโอคุณจะมาจากภาพหลายๆซอสแล้วแต่นะฮะพอเวลาเพลย์มาถ้าอันนึงดังอันนึงค่อยอันนึงดังอันนึงค่อยเวลาดูวิดีโอนี้ไปมันไม่ได้อรรถรสมันรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันทำไมเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวเบาปรับตัวไม่ถูกปรับหูไม่ถูกบางทีก็โผล่ขึ้นมากระแทกหูปึ้งขึ้นมาใช่ใช่ไหมฮะใช่รวมไปถึงวิดีโอส่วนใหญ่ที่คุณตัดตามบ้านจะเป็นอะไรล่ะเป็นมิวสิกวิดีโอเป็นเหตุการณ์เป็นเวดดิ้งซึ่งมันจะต้องมีทั้งเสียงพูดแล้วก็เสียงเพลงประกอบถูกต้องเลยถามหน่อยถ้าเพลงดังไปฟังแล้วหงุดหงิดไหมหงุดหงิดนะมันอะไรนะใครช่วยเบาเพลงหน่อยได้ไหมไม่ได้มันอยู่ในตัดต่อฟังเสียงคนพูดไม่รู้เรื่องบางทีคนพูดนี่เพลงมันต้องอันเดอร์ใช่บางคนเลือกเพลงไม่เก่งไปเลือกเพลงแบบเพลงร้องตะโกนเงี้ยว้าวเพลงแล้วก็พูดไปมันตีกันมันตีกันมันต้องเป็นเพลงดนตรีฮะดนตรีปูเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการจะยุ่งเกี่ยวกับพวกระบบเสียงระดับเสียงเพื่อให้งานวิดีโอของเรานั้นออกมามีคุณภาพมากขึ้นได้เลยครับนะครับเริ่มต้นที่เราต้องหาไฟล์คลิปวิดีโอที่มีเสียง
เอามายกตัวอย่างสักอันหนึ่งก่อนได้ผมไปอัญเชิญพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยมาเลยครับพี่กำลังพูดถึงผมเหรอเล่นละครเมื่อไหร่ครับคุณถ้าคุณเป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของเมืองไทยผมไม่เถียงครับพี่โดมปกรณ์ลำโอ้นี่ทายถูกแล้วครับหล่อขั้นเทพเชิญโดมปกรณ์ลำมาแล้วไม่เชิญมาคนเดียวเชิญคนชื่อปกรณ์มาอีกคนหนึ่งด้วยชื่อบอยปกรณ์ด้วยโดมปกรณ์เจอบอยปกรณ์อ่ะนี่คนนึงมีลำอีกคนนึงไม่มีลำไปดูกันลงมาเลยครับนี่องค์ลงมาแล้วคลิปลงมาแล้วหน้าพี่โดมโผล่มาแล้วครับเราไปฟังเสียงคลิปนี้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูความผิดปกติของคลิปนี้ที่เราจะต้องแก้ไขปรับแต่งได้ฮะฟังดูครับสวัสดีผู้ชมรายการ The Shark Show ครับผมโดมปกรณ์ลำครับสวัสดีครับบอยปกรณ์นะครับแหมเห็นพี่ลำเขาเนี่ยเป็นพิธีกรทำตัวหล่อๆฟิวๆอยู่ในรายการมานานแล้วนะวันนี้ผมขอมาเป็นพิธีกรรับเชิญบ้างตอนนี้นะครับคุณกำลังให้ดูไงพี่ลำหล่อเนี่ยไม่ใช่โดมพูดผิดนะเนี่ยต้องเทคนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับคำพูดสิครับไม่เกี่ยวกับคำพูดนะฮะมาดูนะฮะวิธีการดูเสียงอันดับแรกดูระดับเสียงก่อนที่หน้าจอของ Idius เนี่ยใต้คางพี่โดมเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเลขเคาน์เตอร์ของเวลาที่บอกอยู่เสร็จแล้วใต้เนี้ยมันจะมีระดับของ VU เสียง VU คล้ายๆวอลลุ่มไหมมันเป็นเลเวลของวอลลุ่มครับนะฮะมันก็จะแสดงผลว่าเสียงตอนนี้ดังเบามากน้อยแค่ไหนนะฮะสังเกตดีๆเดี๋ยวผมเพลย์ให้ดูอีกทีนึงนะฮะเป็นไงเสียงพี่โดมเนี่ยจะมีบางช่วงที่แถบเสียงเนี่ยวิ่งขึ้นไปเป็นสีแดงสีแดงคืออะไรคือพีคครับถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนอย่างนี้อาจจะดูอันเดอร์ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยคืออยู่ในจุดที่พอดีพอดีนะฮะลองดูหน้าพี่โดมอีกทีนึงดูใต้คางที่ระดับเสียงนะครับดูนะครับสวัสดีผู้ชมรายการ The Shark Show ครับว่าโดมปกรณ์ลำครับกลับมาเหลืองเหลืองสวัสดีครับพอมันเป็นคุณบอยเห็นไหมฮะพี่ลำเขาเนี่ยเป็นพิธีกรแล้วทำตัวก็จะเป็นสีฟ้าในรายการมานานแล้วนะวันนี้ผมแล้วก็กลับมาแดงอีกครั้งหนึ่งแสดงว่ามีบางส่วนที่พีกำลังอยู่กับรายการเขาพูดมาแล้วมันเหมือนกับกระแทกไมค์เกินไปนะใช่มีบางส่วนที่ดังเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับระดับเสียงไม่ให้ดังเกินไปนะฮะวิธีการปรับระดับเสียงบนโปรแกรมตัดต่อ Idiosเนี่ยเราก็ต้องดูที่ไทม์ไลน์ครับเนี่ยตอนนี้ไทม์ไลน์เนี่ยผมขยายส่วนคือเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราดูตรงคลิปวิดีโอมันจะเห็นเป็น2แถบแบบนี้สีเขียวกับสีเหลืองใช่เลยแต่พอเราขยายตรงส่วนของช่องไทม์ไลน์ให้มันเห็นแถบเสียงเนี่ยเห็นเวฟฟอร์มเสียงนี่มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะมันจะเห็นเวฟฟอร์มเสียงชัดเจนขึ้นนะฮะซึ่งการเปิดเวฟฟอร์มเสียงแบบนี้เอาไว้เนี่ยมันช่วยให้คุณตัดต่อเร็วขึ้นด้วยนะนะฮะสมมุตินะฮะอันนี้ผมแนะนำเสริมนะอันนี้เป็นเทคนิคเสริมสมมุติคุณหนุ่ยอยากจะตัดต่อตรงสิ้นคำประโยคคนพอดีเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเซิร์ชหรือว่าปล่อยเคอร์เซอร์วิ่งหาทีละคำมันเสียเวลาคุณมองดูที่เวฟเสียงได้เลยว่าตรงนี้มันไม่มีคนพูดหรือมันเป็นจุดที่หยุดพูดแล้วคุณลากมาตรงนี้ได้เลยฟับแล้วคุณสั่งคัทได้เลยมันเป๊ะมันเป๊ะเพราะว่ามันจะต้องเป็นกราฟิกที่แสดงให้เห็นว่าเสียงมันหยุดตรงไหนใช่เสียงมันจะมีขึ้นมีลงไงเวลาคนพูดมันก็จะหนาขึ้นพอไม่มีคนพูดมันจะเล็กลงบางลงนี่นึกถึงช่วงที่เราเคยไปอธิบายคลิปเสียงตัดต่อของคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะนะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ช่อง11ช่อง11ก็นี่แหละอธิบายเรื่องเวฟฟอร์มอย่างนี้เลยคือเสียงคนเราเนี่ยจะรู้ว่าไฟล์มันถูกตัดต่อมาหรือไม่เนี่ยมาดูเวฟฟอร์มได้นะดูเวฟฟอร์มได้ว่าเวฟฟอร์มมันจะไม่มีความเชื่อมต่อกันมันจะโดดจากแบบโด่งๆมาปุ๊บหรือวิ่งมารูมโทนหนาขนาดนี้ใช่ไหมฮะอยู่ดีตัดฟุบลงเหลือเป็นเส้นเล็กๆแสดงว่ามาจากคนละที่ละคนละคนกันคนละวาระกันพูดใช่นะฮะฉะนั้นตรงเวฟฟอร์มเสียงเนี่ยก็มีประโยชน์ช่วยให้คุณสามารถตัดต่อวิดีโอได้ง่ายขึ้นคุณจะตัดได้แม่นยำขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยหยุดพูดแน่นอนคุณสามารถสั่งคัทได้ตรงเนี้ยสั่งตัว C คัทโป๊ะนี่ได้เลยนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจะช่วยให้แม่นขึ้นขนาดไหนแต่ในเวลาปรับเสียงเนี่ยเราก็มองตรงเวฟฟอร์มนี้ด้วยเช่นกันว่าถ้าเวฟฟอร์มตรงไหนมันสูงมากมันก็จะทำให้เสียงนั้นพีคเลเวลของ BU ก็จะกลายเป็นสีแดงใช่ไหมครับพอเป็นสีแดงทำยังไงครับเราก็ต้องปรับลดระดับเสียงลงนะฮะเราก็ต้องมาที่ตรงปุ่มนี้ครับมันจะมีคำว่าวอลลุ่มอยู่นะฮะซึ่งกดซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งจะกลายเป็นคำว่าแพนกดซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งมันจะปิดไปคือไม่ให้เราปรับอะไรนะฮะอันนี้ในกรณีที่ไม่อยากให้มือเราไปพลาดโดนนะฮะเราก็จะสามารถเปิดโหมดวอลลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็ปรับระดับเสียงครับโดยการคลิกขวาที่เส้นเสียงใช่เลยนะฮะคลิกขวาที่เส้นเสียงครับแล้วเลือกคำสั่งเลือก move หรือปรับระดับเสียงได้เนี่ยสังเกตว่ามีหลายระดับมากมีหลายคำสั่งมากมี move เฉยๆอันที่สองคือ move to align point คือ move จากจุดหนึ่งไประหว่าง2จุดนี้เอาลงเท่าๆกันนะฮะ add point and move ก็คื
กำหนดจุดตรงนี้เลยแล้วก็เร่งเสียงเฉพาะบริเวณนั้นขึ้นไปซึ่งบนไทม์ไลน์เนี่ยบนไทม์ไลน์เราสามารถกำหนดจุดที่เป็นจุดแบบเพิ่มระดับเสียงได้อย่างนี้ครับนี่นะฮะถ้าจะสังเกตว่าผมเพิ่มจุดเข้ามาได้เรื่อยๆแล้วแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถปรับให้ระดับเสียงมันขึ้นลงได้นะใช้เมาส์ลากอย่างนี้ได้เลยดังเบาเพิ่มขึ้นใช่คำสั่ง move มีอะไรอีกคำสั่ง move มีหลายคำสั่งมี move all ด้วยนะ move all move all นี่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวนี้เลยสมมติเราเลือก move all นะฮะเราจะปรับระดับเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะค่าของเสียงเนี่ย volume เนี่ยเราจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์สมมติพี่โดมดังไปใช่ไหมลดลงหน่อยเหลือสัก 70% แล้วกันนะฮะพิมพ์คำว่า70ลงไปกด OK Enter ปังว่ากันปังนะฮะทีนี้มาดูแถบสีตรงนี้ว่ายังแดงอยู่ไหมสวัสดีผู้ชมรายการ The Chart Show ครับผมโดมอัปปาลัมครับว่าเราไปลดแล้วไงเห็นไหมฮะไม่แดงแล้วแต่มันลดลงทั้งหมดมันลดทั้งก้อนส่วนที่เบามันก็เบาตามไปด้วยถามว่าทำอย่างนี้แล้วทำยังไงไอ้ตรงจุดที่เรากำหนดจุดเมื่อกี้เนี่ยครับถึงจะเป็นประโยชน์ได้ใช่ไหมฮะเราก็กลับมาที่เสียง 100% เหมือนเดิมนะครับกด Ctrl Z Undo นะฮะนี่ตอนนี้เขายังแดงอยู่ใช่ไหมตรงช่วงนี้แดงใช่ไหมโอเคเรากำหนดจุดขึ้นมาเลยว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะเราจะ move มันให้เตี้ยลงเฉพาะบริเวณนี้คือลดเสียงเฉพาะคำพูดนี้ของพี่โดมครับนะฮะเลือกเลย To Align Point ครับนะฮะเลือกคำสั่งที่2 To Align Point แล้วลดลงเหลือ 80% 70ก็ได้80ก็ได้โอเคปั๊บนี่นี่กดโอเคเฉพาะจุดไงนี่แล้วเราก็เพลย์กลับมาครับตรงส่วนแรกที่พี่โดมพูดแล้วเสียงพีคเนี่ยก็จะไม่พีคการ The Chart Show ครับแต่ส่วนอื่นยังดังอยู่สวัสดีครับนี่เสียงคุณบอยปกรณ์ยังดังอยู่พอดีกันกดโดมลงมานิดนึงและเอาบอยปกรณ์เท่าระดับเดิมใช่ก็กลายเป็นเสียงเท่ากันละใช่แล้วครับอันนี้ move to align point นี่มี move หลายแบบเลยมี move หลายแบบมี move like jacka ไหมครับ move like jacka you gonna move like jacka move อะไรนะ move ก็ move มารูนไฟมารูนไฟมีไหมนี่เกือบจะมีเพราะว่าวันนี้ผมจะใส่เพลงประกอบเดี๋ยวผมจะใส่เพลงประกอบให้กับคลิปนี้แต่ใส่เพลงของ Westlife ได้เลยจัดมานะฮะเดี๋ยวให้ดูรายการนี้ก่อนนะฮะแล้วก็มี Move All แล้วมี Move All Scale Move All On Scale ด้วยนะฮะนี่ซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยจริงๆเป็นคำสั่งที่เอาไว้แบบว่าเวลาเรา select คลิปหลายๆคลิปแล้วเราต้องการให้มันสเกลเท่าๆกันเราก็สั่งคำสั่งนี้นะฮะซึ่งการ add point บนเส้นเสียงหรือบนเวฟฟอร์มเสียงเนี่ยมันทำให้เรามีลูกเล่นคำสั่งได้หลายรูปแบบนี่นะฮะหนึ่งคือคุณสามารถปรับเสียงระดับค่อยบนตามช่วงจังหวะของเวลาทั้งหมดได้เสร็จแล้วไหมฮะใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเวลาคุณจะเฟดเสียงเป็นไงเวลาเราตัดวิดีโอเนี่ยช่วงท้ายหรือช่วงหัวเราจะเฟดเสียงขึ้นลงถูกไหมฮะตัวนี้ก็ปรับได้ครับง่ายๆเลยวิธีการปรับเสียงขึ้นลงนะฮะสมมติอยากจะให้พี่โดมพูดคำแรกเนี่ยไม่แบบโพร่งขึ้นมาไม่โผล่เหมือนสวัสดีครับอะไรเงี้ยเอาแบบเงียบๆก่อนแล้วค่อยเป็นพี่โดมพูดใช่ไหมฮะเฟดนี่ผมกำหนดจุดใกล้ๆนี้ขึ้นมาแล้วผมลากจุดที่อยู่ซ้ายสุดลากลงสังเกตดูดีนะตรงบริเวณเมาส์เคลื่อนไหวนะแล้วฟังเสียงพี่โดมนะฮะคำแรกมันจะค่อยๆดังขึ้นมาสวัสดีผู้ชมรายการ The Chart Show ครับมันจะนุ่มมันจะไปมานุ่มสุดท้ายเหมือนกันสุดท้ายพี่โดมพูดว่าอะไรกับ The Chart Show ชมกันเลยครับ The Chart Show เชิญชมใช่ไหมครับจากคำว่าเชิญชมครับเราอยากให้เขาค่อยๆเฟดลงเพื่อว่าเราจะเข้าเพลงไตเติ้ลของรายการต่อเลยอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มันรู้สึกสมูทไม่รู้สึกว่ามันกระแทกแล้วเปลี่ยนเสียงก็ต้องเฟดการเฟดเสียงก็ง่ายๆครับสร้างกำหนดจุดขึ้นมาครับฟับเนี่ยคุณจะเอาใกล้ไกลแค่ไหนเลือกได้เลยนะฮะเสร็จแล้วคุณก็ลากระดับเสียงลงกดลงอันสุดท้ายแล้วลองเพลย์สิแล้วก็เพลย์ครับครับผมกับ The Chart Show ชมกันเลยครับนี่เห็นไหมเสียงพี่โดมก็จะค่อยๆลงเห็นไหมนี่มันก็จะแบบสมูทดูดเดย์ใช่ไหมตามแบบนั้นกันไปใช่นี่นะฮะเราสามารถปรับเสียงแบบนี้ได้ในทุกๆคลิปซึ่งจะต้องอาศัยการดูแถบ VU บนนี้แหละระดับที่เหมาะที่สุดคือเกือบพีคเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองพยายามให้เสียงเนี่ยมันวิ่งเฉลี่ยขึ้นลงระหว่างสีฟ้ากับสีเหลืองสีฟ้ากับสีเหลืองให้มันมีเหลืองบ้างแวบๆมันจะเป็นระดับเสียงที่กำลังเต็มอิ่มพอดีเพราะว่าถ้าคุณให้มันไม่เหลืองเลยนะสมมติอยู่แค่ระดับต้นๆวิ่งนิดเดียววิ่งสีฟ้าขึ้นลงนิดเดียวเวลาไปเปิดบนสื่ออื่นอย่างเช่นคุณโยนขึ้น YouTube หรือทำใส่แผ่น DVD ทำใส่เรคคอร์ดใส่เครื่องอะไรลงไปก็แล้วแต่เวลาไปเปิดดูบนทีวีคุณต้องเร่งวอลุ่มบนทีวีเยอะมากเสียงมันจะเบาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดจุดให้มันเสียงอยู่เต็มอิ่มพอดีๆก็คือบริเวณสีเหลืองหรือศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่า0 dB 0 dB คือจุดพอดีของการพีคเวลาเขาตั้งมิกเซอร์คุณหน่อยเวลาเขาจัดงานหรือว่าจัด
จัดงานห้องเปิดเสียง PA อะไรเงี้ยเขาจะเปิดเสียงชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโทนโทนคือเสียงปี๊ดเป็นเสียงสม่ำเสมอเขาจะตั้งเสียงปี๊ดเนี่ยให้อยู่บนมิกเซอร์แล้วให้มันอยู่ตรงเลข0 dB พอดีเป็นการจูนแบบเซนเตอร์แล้วจากนี้เสียงอะไรที่ดังกว่านี้เนี่ยไม่ให้เกินขอบเขตนี้ไปมันจะไม่เกินขอบเขตที่ทำให้ลำโพงนั้นพีคหรือว่าแตกหรือว่าเสียงพล่าว้าวไอ้ dB ที่ว่าก็คือเดซิเบลนั่นเองใช่ค่ะนะฮะซึ่งคำว่า0 dB ไม่ใช่หมายว่ามันเงียบสนิทนะมันเป็นจุดกึ่งกลางของความสมดุลของระหว่างสูงสุดกับต่ำสุดเป็นจุดเซนเตอร์พอดีพอดีนะฮะเขาก็จะโทนไปไว้ตรงนั้นแล้วทุกเสียงที่จะส่งขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติเราตัดรายการเราอิงที่จุดนี้ไว้เวลาคลิปวิดีโอเราไปเปิดเนี่ยมันก็จะไม่เกินไม่ว่าจะไปเปิดที่ไหนก็ตามนะเพราะทุกคนยึดจุด0 dB เนี่ยเป็นจุดสากลเนี่ยYouTube ก็เหมือนกันเสียง YouTube ที่เราเปิดฟังจากคอมพิวเตอร์ถ้า YouTube ไม่ยึดจุด0 dB บางคนทำคลิปมาเบาบางคนทำคลิปมาดังเห็นไหมฮะเล่นมามันก็ดังเบาไม่เท่ากันเขายึด0 dB ไว้ถ้าเราทำมันให้เสียงเราวิ่งมาที่0 dB พอดีเปิดฟังบน YouTube มันก็จะรู้สึกว่าเออระดับเสียงมันพอดีมันเต็มอิ่มนี่ยังไม่จบเรื่องเสียงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรายังสามารถทำนู่นทำนี่ได้อีกอย่างเช่นเราอยากจะปรับแต่งเสียงไหมครับคุณหนุ่ยอยากสิอยากปรับแต่งเสียงเลยใช่ไหมฮะเราก็ต้องใส่อีควอไลเซอร์ให้กับเสียงหรือ EQ นั่นเองอันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ไม่เคยตัดต่อเสียงเลยนะครับเปิดโปรแกรมฟังเพลงก็รู้จัก EQ แล้วใช่เพราะมันต้องปรับ Equalizer ให้เสียงมันมีความนุ่มลึกมีมิติมากขึ้นEqualizer เนี่ยช่วยปรับทุ้มแหลมแล้วก็ช่วยเหลือกรณีของสภาพเสียงในบางกรณีสมมติคุณไปถ่ายวิดีโอในที่ที่เป็นแบบopen air ในตลาดมีเสียงไหมคะจกแจ๊กจกแจ๊กเสียงคนซื้อของเสียงคนขนของทำอะไรต่ออะไรมีอะไรมากมายเต็มไปหมดลูมโทนมันเยอะไปใช่คุณก็ใช้ equalizer มาช่วยปรับได้ตรงนี้นะฮะ อยากใส่ equalizer ไปที่เมนู effect ครับนะฮะ effect นี้นอกจากวิดีโอฟิลเตอร์แล้วยังมี audio filter ให้ด้วยนะฮะยังไงดีตรงส่วนนี้ชื่อว่า graphic equalizer ครับนี่ถ้าจะปรับเสียงคนนะฮะใช้ half volume ปรับเสียงดนตรีใช้ bass boost กับ treble boost นะฮะซึ่งตรงนี้มีให้เลือก3แบบสมมติเสียงคนเดี๋ยวลองปรับเสียงพี่โดมดูเอาเลยลากลงมาเลยครับใส่ตรงไปตรงแถบเสียงตรงนี้ครับลากวางจึ้งนี่นะฮะเสร็จแล้วไปดูรายละเอียดที่อินโฟเมชันนิดหนึ่งลองดูซิว่าอินโฟเลเซอร์ตรงนี้เป็นยังไงสมมติว่าผมอยากให้เสียงพี่โดมเด่นขึ้นมาอย่างนี้อีกนิดหนึ่งผมดึง1กิโลเฮิรตซ์ขึ้นมาเพราะว่านี่คือเสียงเลนส์ระยะของเสียงคนนะฮะ1กิโลเฮิรตซ์นะฮะเสร็จแล้วผมลดเสียงแหลมลงนิดหนึ่งเพราะว่าที่สถานที่พี่โดมยืนอยู่มันค่อนข้างมีเสียงรบกวนเยอะผมลด16เฮิรตซ์ลงนี่ดึงต่ำลงนะฮะแล้วก็8กิโลเฮิรตซ์ลงนะฮะ4กิโลเฮิรตซ์ลงด้วยนะครับนี่อย่างนี้ออกมาเป็นเวฟฟอร์มแบบนี้สำหรับกราฟิกอีควอไลเซอร์เสร็จแล้วลองไปฟังเสียงพี่โดมดูครับว่าเสียงทุ้มนุ่มลึกขึ้นหรือเปล่าสวัสดีผู้ชมรายการ The Shark Show ครับเป็นไงผมปลามครับเสียงซ่าๆจ๊อกแจ๊กมันลดลงพี่ลามเขาเนี่ยต้องฟังดีๆต้องฟังดีๆนะต้องฟังออกนะถ้าคุณฟังไม่ออกคุณก็จะไม่เข้าใจนะฮะอีควอไลเซอร์ตรงนี้ก็จะช่วยได้ในการปรับเสียงตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นทำอะไรได้อีกนะฮะมี audio filter หลายอย่างมากคุณจะดีเลย์เสียงเหรอหรือว่าคุณจะใส่ echo ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยทำได้จากส่วนนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่า high pass กับ low pass filter ตัวนี้เจ๋งมากไปถ่ายในสถานที่ outdoor ลมแรงเสียงลมพัดฟู่ฟู่มาพิธีกรพูดมามีแต่เสียงลมไปหมดใช้โลพาสกับไฮพาสฟิลเตอร์ช่วยตัดเสียงรบกวนออกได้โอ้โหลากเข้ามาวางนี้เหมือนกันแล้วก็ตั้งค่านะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมลากให้ดูนะครับสมมุติว่าเอาไฮพาสก่อนไฮพาสแปลตามตัวเลยไฮพาสคือเสียงสูงเท่านั้นผ่านได้ฮะสมมุติคุณไปถ่ายในโรงงานมีเสียงเครื่องจักรอืด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 พวกนี้เสียงต่ำผ่านไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นเสียงสูงต้องเอาโลพาสมาตัดเพื่อเอาเฉพาะเสียงสูงเอาไว้แล้วเอาเสียงต่ำๆไปพวกนี้ออกไปใช่ไหมฮะอย่างของพี่โดมต้องใช้ low pass filter เพื่อที่จะให้พี่โดมนั้นเสียงทุ้มนุ่มลึกกว่าเดิมลากลงมาใส่เลยครับฟาบลงมาอย่างนี้ฮะ low pass filter แล้วเข้าไปปรับค่าใน information ลองฟังซินี่เอาแบบเห็นชัดๆเลยนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะปรับระยะปรับเยอะเป็นพิเศษหน่อยผมจะปรับให้มันดูแคบๆหน่อยนะฮะนี่โอเคอย่างนี้นะครับลองฟังซิลองฟังเสียงพี่โดมดูครับเห็นไหมฮะเสียงบุบบุบบุบหุบลงไปเลยเสียงหุบลงไปเลยมีแต่เบสพี่โดมกลายเป็นดอนสอนระเบียบไปเรียบร้อยเข้าใจแล้วนะฮะ
ทั้งหมดกระบวนการทั้งหลายทั้งแหล่ฟังดูเหมือนมันเรื่องมากเหมือนกันนะใช่แต่นี่คือความแตกต่างครับระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพไหมครับนี่มือสมัครเล่นถ่ายปุ๊บดิบๆยัดขึ้นไปเลยเสียงมายังไงไปอย่างนั้นแต่มืออาชีพเขาต้องมาปรับแต่งพอปรับแต่งปุ๊บก็เกิดงานที่เป็นคุณภาพขึ้นคุณไปดูหนังในโรงก็ได้ในฮอลลีวูดทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมืออาชีพหมดหนังไทยที่เป็นบริษัทชั้นนำสามคนฟิล์ม GTH พวกนี้เขาเรียกว่ามืออาชีพใช่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าในมุมของมือสมัครเล่นไปดูจาก YouTube สิพวกคลิปเนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวโซเชียลแคมไม่ไงเนยฮะถ่ายกันริมน้ำช่วงนี้ถ่ายกันริมน้ำเสียงซ่าๆมาตลอดเวลาเนยว่าดาวแอลรถเนี่ยควบคุมไม่เป็นเนี่ยนั่นก็เป็นมือสมัครเล่นใช่ก็คือเขาอาจจะถ่ายดิบๆแต่ถ้าในเชิงของงานมืออาชีพไม่ได้นะจะไปปล่อยดิบๆแบบนั้นออกอากาศอย่างนี้จะต้องมีอาชีพสื่อสารมวลชนไว้ทำไมใช่เขาต้องไปเรียนหนังสือกันลำบากลำบนทำไมอ่ะนี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนุ่ยกับอาจารย์หลามแล้วคุณงานวิดีโอคุณจะออกมาไก่กาไม่ได้นี่คุณต้องปรับเสียงให้มันเลเวล VU แหมเท่ากันมิกให้มันบาลานซ์กันนิดนึงจริงๆยังมีเรื่องของการบันทึก voice over การใส่เพลงประกอบการใส่ตัวหนังสือไตเติลการทำ CG ไตเติลต่างๆโอ้โหเยอะเลยอีกเยอะเลยแต่ว่าถ้าทางไม่ทันแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปตอนเดี๋ยวเราไปต่อตอนหน้านะครับใครอยากดูเรื่องการใส่เพลงประกอบหรือว่าการลงเสียงภาคงานนี้งานถนัดผมเลยเดี๋ยวผมสอนลงเสียงยังไงให้มันนุ่มลึกแล้วก็เหมาะกับงานบรรยายนะครับต่อกันตอนหน้าครับครับผม